ล่าสุดนะครับผู้ชมมิสเตอร์บิสออกมาเปิดเผยว่าเขาเกือบจะต้องเป็นหนึ่งผู้เข้าไปร่วมทัวร์ในเรือไททันและเกือบจะเสียชีวิตครับผมเฮ้ยเรื่องจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวในคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้ขออนุญาตแวะกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับมิสเตอร์บีทสักเล็กน้อยนะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าคอนเทนต์ในวันนี้มันเป็นอะไรที่แบบโคตรน่าสนใจเลยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าผมอยากจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังหาจุดจับไม่ได้ว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องไหนนั่นเองนะครับผมนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเรือดำน้ำไททันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมน้องสงสัยเอ้าพี่เรื่องเรือดำน้ำไททันนี่มันผ่านมาสักพักแล้วเหรอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมิสเตอร์บีทด้วยอ่ะงงดิเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมเพราะว่าเมื่อไม่นานนี้คุณชมมิสเตอร์บีทเข้ามาเปิดเผยไว้ว่าเขาอ่ะเกิดจะเป็นหนึ่งในลูกเรือที่จะต้องลงไปทัวร์ในเรือไททันด้วย เออแม่งโคตรน่าเหลือเชื่อนะครับผมเนื้อหาจะเป็นยังไงครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อไปนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับผมจริงๆแล้วเรื่องนี้ผมไม่ได้แต่งขึ้นนะคุณผู้ชมมิสเตอร์บีทเขาทวีตไว้เลยนะครับผมเมื่อประมาณวันที่25มิถุนายนวันนี้นะครับผมนี่เขาทวีตเอาไว้แบบนี้เลยนะครับผมเขาก็จะโพสต์เป็นรูปข้อความที่เขาแคปมาเขียนว่า also I going to the Titanic in a submarine last this month submarine ก็คือเรือดำน้ำนั่นเองนะคุณผู้ชม the team won't be strong to have you alone ก็คือข้อความนี้เขาพิมพ์มาบอกว่านอกจากนี้นะฉันกำลังจะไปทัวร์ที่ไททานิกด้วยเรือดำน้ำปลายเดือนนี้แล้วก็ทีมจะรู้สึกตื่นเต้นมากถ้าเกิดว่ามีคุณไปด้วยก็คือแบบเป็นเหมือนเป็นข้อความที่พิมพ์หามิสเตอร์บีทนะครับผมแล้วก็มิสเตอร์บีทเนี่ยเขาคือแคปข้อความแค่ส่วนนี้แล้วก็มาโพสใน Twitter พร้อมกับติดแคปชั่นว่าฉันเพิ่งได้รับเชิญให้ไปนั่งเรือดำน้ำไททันเมื่อประมาณต้นเดือนนี้เองและฉันก็ตอบเขาไปว่าฉันจะไม่ไปเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวเกินไปกว่าที่ฉันจะรับมันได้ คือแบบโคตรพีคอ่ะเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมไม่ทราบนะว่าเขาเนี่ยไอ้ข้อความเนี้ยมันเป็นของใครแต่จากที่สืบข้อมูลมาเหมือนเขาบอกประมาณว่าคนที่พิมพ์ข้อความมาเนี้ยเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นฝั่งของบริษัทโอเชียนเกตอ่ะก็คือเป็นบริษัทที่ควบคุมเรือน้ำไททันนี่อยู่คุณผู้ชมสืบสาวเล่าเรื่องกันนะครับเผื่อน้องๆไม่ได้ตามข่าวนะครับผมว่าเขาเกิดอะไรขึ้นกับเรือน้ำไททันหรือว่าเรือไททานิกนะครับผมก็คือเมื่อไม่นานมาเนี้ยมีข่าวเกิดขึ้นว่ามีบริษัทนึงชื่อบริษัทโอเชียนเกตนะครับผมเขาได้สร้างเรือดำน้ำตัวนึงชื่อว่าเรือดำน้ำไททันจริงๆก็คือสร้างมานานแล้วล่ะมันเป็นเรือดำน้ำที่เอาไว้สามารถบรรทุกคนได้ผมจะได้ว่าเข้าไปประมาณ5คนแบบมิกซ์สุดนะประมาณ5ไม่เกิน6คนแล้วก็ลงไปใต้ทะเลลึกได้ลงไปแบบประมาณลงไปลึกประมาณเกือบ 4,000 เมตรใต้ท้องทะเลคุณผู้ชมคือลึกโคตรๆนะครับผมแต่เรือดำน้ำเนี้ยมันสามารถลงไปถึงได้ซึ่งเจ้าเรือดำน้ำเนี้ยมันก็พาไปดูหลายรอบแล้วคุณผู้ชมจนกระทั่งมาถึงรอบเนี้ยที่อยู่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนื่องจากว่าทางโอเชียนเกตเขาได้จับสัญญาณได้ว่าอยู่ๆเจ้าสัญญาณของเรือดำน้ำไททันเนี่ยมันก็ได้หายไปจากเรดาร์เว้ยเขาเลยคิดว่าเฮ้ยอาจจะเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับตัวเรือดำน้ำหรือเปล่าหรือบางทีแบบอาจจะเป็นเรือดำน้ำสูญหายหรือไม่ในช่วงระยะเวลาวันแรกที่มันหายไปจากเรดาร์คุณผู้ชมเขาพยายามเอาแบบเครื่องพวกเฮลิคอปเตอร์หรือพวกนี้พยายามล่อนหาบริเวณที่ตรงจุดไททานิกจมแล้วก็เป็นเรือดำน้ำไททันกำลังสำรวจอยู่เพราะเขาเชื่อว่าเจ้าเรือดำน้ำไททันเนี่ยอาจจะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เว้ยจนกระทั่งมาถึงวันสุดท้ายที่เขาบอกว่ามีข่าวออกซิเจนจะหมดอ่ะเขาก็ได้ใช้เรือดำน้ำอีกคันนึงอ่ะดำลงไปข้างล่างเว้ยจนเห็นได้ว่ามันมีซากของเรือน้ำไททันอ่ะอยู่ตรงแถวซากของเรือไททานิกเว้ยซึ่งความเป็นจริงเลยก็คือเจ้าเรือน้ำไททันเนี่ยมันน่าจะระเบิดไปแล้วในวันที่สัญญาณขาดหายเลยท่านผู้ชมคือมันระเบิดไปณวันนั้นเลยและทำให้ลูกเรือทั้งหมด5คนที่อยู่เรือน้ำเนี่ยเสียชีวิตทันทีด้วยแรงดันมหาศาลที่มันอัดเข้าไปใต้ผิวน้ำนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าท่านผู้ชมขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตทุกท่านด้วยนะครับผมแล้วบางคนอาจจะสงสัยเพิ่มเติมว่าเอ้าเฮ้ยพี่แล้วตอนแรกมันมีข่าวโผล่มาว่าหลังจากที่ไอ้เรือน้ำไททันเนี่ยมันหายไปแล้วใต้ท้องทะเลเขาจับสัญญาณได้ว่ามันมีเสียงเคาะเกิดขึ้นทุก30นาทีไม่ใช่หรอครับมันอาจจะเป็นสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือไททันก็ได้นี่พี่เอาจริงแล้วมันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับผมณตอนแรกที่เขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมแต่พอมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเรือน้ำไททันอ่ะมันระเบิดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นที่สัญญาณมันขาดหายไปเลยคุณชมเพราะฉะนั้นไอ้เสียงเคาะใต้ทะเลที่เขาจับได้ทุก30นาทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่มาจากเรือไททันแต่มันอาจจะมาจากสิ่งอื่นนั่นเองนะครับผมคุณชมฟังก่อนนะสิ่งอื่นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สัตว์ประหลาดเสมอไปคุณชมต้องบอกก่อนว่าใต้ท้องทะเลเราอ่ะมันมีหลายอย่างมากนะครับผมไม่ใช่แค่ว่าตรงจุดนั้นมันจะมีแค่เรือไททันอย่างเดียวมันอาจจะมีสิ่งอื่นที่มาจากตรงบริเวณอื่นกระทบมาเป็นสัญญาณก็เป็นไปได้เช่นแบบจะแบบทุ่นใต้ทะเลหรือมันอาจจะเป็นสัญญาณจากเรือลำอื่นก็เป็นไปได้มันเป็นไปได้หมดนะครับผมเพราะว่ามหาสมุทรมันกว้างใหญ่มากคุณชมเพราะฉะนั้นไอ้จังหวะเคาะทุก30นาทีเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณจากสิ่งอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่จากเรือไททันนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่
ดังไปทั่วโลกผู้ชมยิ่งไทยก็ยิ่งแบบกระพือข่าวนี้เข้าไปใหญ่เลยนะครับผมทีนี้แล้วต่อก็น่าหลักผู้ชมมิสเตอร์บีสต์เขาบังเอิญเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญที่ได้เชิญเข้าไปในทัวร์นี้เว้ยคือผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันจะเป็นลิสต์ก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเขาเชิญตอนต้นเดือนใช่ปะซึ่งตามข่าวมาเนี้ยเจ้าเรือนะไททันที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุเมื่อประมาณกลางเดือนนี้ผมไม่รู้ว่ารอบเรือเนี่ยคือมันเดินอะไรยังไงแต่คิดว่าถ้าเกิดมิสเตอร์บีสต์ไปอาจจะได้ไปรอบก่อนหน้าเรือไททันรอบก่อนหน้านี้หรือแม้ก็อาจจะเป็นรอบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่ามิสเตอร์บีสต์เนี่ยเขาได้ไปขึ้นเรือไททันรอบนี้จริงๆแล้วเขาแบบเสือกกล้าขึ้นมาได้ไปขึ้นจริงๆอะเท่ากับว่าเราอาจจะไม่ให้ดูจิมมี่ถ่ายคลิปใน YouTube อีกแล้วก็เป็นไปได้คุณผู้ชมเป็นอะไรที่แบบว่ามันโคตรโชคดีมากๆสำหรับจิมมี่นะครับผมตอนที่ผมรู้ข่าวเนี่ยคือแบบโอ้โหเชี่ยคือแบบไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่าปกติตัวจิมมี่แกก็ชอบกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วอะแต่ทำไมไปมารอบนี้แกไม่กล้าก็ไม่รู้แต่ผมก็เข้าใจนะว่ามันก็คงต้องมีอะไรเสี่ยงหลายอย่างนะครับผมเห็นข่าวว่าคนที่เขาจะไปในเรือน้ำไททันเนี่ยทางบริษัทโอเชียนเกตเขาจะให้เซ็นสัญญานะผู้ชมเซ็นสัญญาว่าคุณพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบอะไรหลายอย่างรวมถึงเสียชีวิตหรือไม่คือหมายความอาจจะหมายความได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณยอมไปลงทัวร์เนี้ยคุณต้องยอมเซ็นสัญญาณนะว่าถ้าเกิดว่าเกิดเหตุผิดพลาดและทำให้คุณตายอ่ะเราจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคือมิสเตอร์บีแกก็คงวิเคราะห์นะครับผมว่ามันคงจะเสี่ยงเกินไปกูทำคลิปบนบกก็พอแล้วนะกูไปนั่งเรือยอทสบายๆดีกว่าไม่ต้องดำไปถึงข้างล่าง 4,000 เมตรหรอกมันเสี่ยงเกินไปนะครับผมก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นข่าวที่โชคดีสำหรับมิสเตอร์บีนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายด้วยนะครับผมแล้วก็ผมเห็นว่าในโซเชียลตอนนี้บางทีเขาก็มีคนเอาเรื่องกับเรือดำน้ำไททันมาเมคฟันกันนะส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมไม่อยากจะทำเรื่องนี้มาในเชิงของการเล่นตลกหรือว่าเมคฟันเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเรื่องของผู้เสียชีวิตเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคุณผู้ชมผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เราไม่ควรเอามาล้อเล่นมันอาจจะส่งผลกระทบต่อญาติของผู้เสียชีวิตก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็ขอให้ละเว้นการเล่นมุกเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตกันละกันนะครับคุณผู้ชมและอันนี้เพิ่มเติมคุณผู้ชมผมเห็นว่าในใต้ทวิตแกมีบางคนบอกนะว่าเฮ้ยแกแต่งข่าวหรือเปล่าทำไมแกถึงแคปข้อความมาแค่ส่วนนี้ทำไมแบบเฮ้ยจะคุณแค่แบบว่าเล่นกับกระแสเฉยๆหรือเปล่าให้คนมาสนใจคุณไม่ได้แบบโดนเชิญจริงๆหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่มิสเตอร์บีเขาก็ออกมาแก้ต่างแล้วว่าเฮ้ยผมไม่ได้เมคฟันหรือผมไม่ได้เล่นมุกหรือว่าผมจะแบบเรียกร้องความสนใจนะผมถูกเชิญจริงๆนะครับผมแต่ว่าที่ผมต้องปิดข้อความแล้วเอามาแค่ส่วนนี้เพราะว่าข้อมูลนอกเหนือจากนี้มันจะมีการเปิดเผยชื่อหรือว่าข้อมูลที่สำคัญแค่นั้นเองนะครับผมผมส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็คงจะจริงนะมิสเตอร์บีเขาไม่น่าเอาเรื่องแค่นี้มาเรียกชื่อเสียงให้ตัวเองหรอกนะครับผมเพราะว่าตัวแกมันก็มีชื่อเสียงอยู่ขนาดนั้นแล้วไม่จำเป็นต้องมาหาแสงกับอะไรแบบนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งนะครับส่วนเรื่องเรือแรงน้ำไททันก็มีประมาณนี้คุณผู้ชมผมมาสรุปข้อมูลคร่าวๆให้ทราบกันก็แล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วมีคนช่องหลายช่องทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรือดำน้ำไททันเรื่องเกี่ยวกับซากไททานิกเรื่องเกี่ยวกับแรงดันใต้น้ำมีคนทำให้หมดแล้วนะครับผมเราสามารถหาดูได้อันนี้ผมมาพูดรายละเอียดคร่าวๆให้เข้าใจเฉยๆแล้วก็มาพูดเกี่ยวกับมิสเตอร์บีด้วยที่บอกเลยว่าเขาน่าใช้แต้มบุญในปีนี้ไปหมดแล้วนะครับผมแหมโชคดีจริงๆเชียวนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นที่ผมมาอัปเดตข่าวสารสั้นๆให้ทราบกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมแหมโคตรโชคดีจริงๆเลยชายคนนี้